สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันนะคะวันนี้ก็มาทำแคบหมูอยู่หลังบ้านอยู่ชัยภูมินะคะเด้อนี่ค่ะ EP ที่65ค่ะทำแล้วค่ะทำ EP ที่65อยู่นะคะเมื่อวานก็ EP ที่64ค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อนี่ค่ะวันนี้หมู3ชั้นที่ในส่วนที่เราจะมาทำส่วนที่จะมาทำแคบหมูนะคะช่างกิโลดูแล้วที่มันหมูกับหนังหมูเลยค่ะได้3กิโลค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเปล่าก็ใส่ประมาณ6แก้วเกลือ1ช้อนค่ะน้ำส้มสายชู3ทัพพีเลยค่ะพี่น้องน้ำส้มสายชู3ทัพพีใส่ให้กรอบๆฟูๆค่ะวิธีการขั้นตอนก็นำหมู3ชั้นไปล้างเกลือให้สะอาด3น้ำค่ะแล้วก็นำไปล้างกับน้ำส้มสายชูอีก1น้ำค่ะเพื่อให้หมูไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นแล้วก็ให้หมูเราสะอาดแคบหมูเราจะหอมไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นสาบไม่อะไรคือเราต้องทำให้สะอาดเลยค่ะเป็น EP ที่65ค่ะพี่น้อง65ได้ค่ะเด้อไฟอยู่ที่บ้านชัยภูมิกระทะเอ็ดนี่ค่ะไฟได้ใจมากเลยค่ะไฟจะลุกไฟจะดีมากเลยค่ะทันใจค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะอาหารกลางวันวันนี้คุณพ่อบอกอยากกินกระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทยอีกแล้วค่ะพี่น้องจัดตามคำขอค่ะอะไรที่พ่ออยากกินพ่อชอบแม่ชอบก็จะทำให้ท่านกินเนี่ยทานกลางวันนะคะค่ะพี่น้องการทำงานทุกอย่างเราจะต้องมีความอดทนค่ะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเราจึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะเด้อใช้ความเพียรพยายามไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยที่เราไม่ลงทุนในเรื่องของงบประมาณสติปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์ทุกอย่างค่ะพี่น้องเหมือนกับการศึกษาค่ะการศึกษาคือการลงทุนเราจะต้องลงทุนทุกอย่างค่ะพี่น้องเราจึงจะได้มาแล้วก็ประสบความสำเร็จต้องใช้อาศัยความเพียรค่ะความเพียรเป็นที่ตั้งเลยมุ่งมั่นตั้งใจมีใจรักในงานที่ทำค่ะเราก็จะประสบความสำเร็จก็เป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ FC ที่ทำช่อง YouTube ก็ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดตนเองรักตนเองมีความรู้ความสามารถค่ะงานเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นการเผยแพร่เป็นวิทยาทานขยายผลให้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อชุมชนต่อสังคมสำหรับที่จะนำความรู้ประสบการณ์ที่ดูช่องเราไปขยายผลไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะถือว่าเราได้ทำตนให้เกิดประโยชน์สำหรับช่องภูมิพันธ์นะคะก็ประเด็นหลักของช่องก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสรรตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นแต่เดี๋ยวนี้คุณพ่อไม่สบายค่ะคุณพ่อนอนพักผ่อนยังสานไม่ได้นะคะตะกร้าก็ฝาก FC ไปติดตามคลิป
ย้อนหลังที่คุณพ่อน้ำชมชื่นได้ออกอากาศไว้ค่ะ259คลิปแล้วค่ะคลิปตะกร้านะคะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยการจัดสรรตะกร้าของคุณพ่อน้ำชมชื่นค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณที่กำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจมากดติดตามทุกคนนะลูกทุกเฟซบุ๊กกันแล้วก็สับสับเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะใส่ใส่หมูแดดเดียวด้วยแล้วก็จะมาเคี่ยวโรยนี่เลยเดี๋ยวใส่จานเปียได้รูปนะเดี๋ยวเราก็ทำกระเทียมพริกไทยโรยให้สวยๆให้กับ FC เราได้ดูด้วยจานเปียมาจากบ้านเราเองน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะถูกใจใครพี่น้องไฟมันบ้านเฮาเอิ้นไฟมันอย่างก็แค่ไฟมันเถิงพี่ไฟมันลุกดีค่ะแล้วเทน้ำมันออกแล้วทีนี้เราเอากระเทียมมาเคี่ยวแล้วก็โรยหน้าเดี๋ยวไปเอาจานก่อนนะลูกนะจานเปย์วันนี้ก็เมนูเที่ยงก็ที่จะทำให้คุณพ่อทานก็จะเป็นกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็กระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็จะมีต้มจืดกระดูกหมูคุณพ่อสดน้ำอีกเมนูนึงค่ะค่ะพี่น้องแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วน้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะน้ำมันเริ่มออกแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเอาน้ำมันออกเกลียวกระเทียมเยอะๆมาโรยหน้าตบแต่งให้สวยงามแล้วก็เอาไข่ดาวมาทอดเผื่อลูกเผื่อด้วย3คนบอกว่าที่หลังบ้านอากาศกับบ่ฮ้อนปานใดแล้วค่ะพี่น้องอยู่ชัยภูมิแล้วค่ะเด้ออยู่ชัยภูมิอยู่บ้านคงพันค่ะพอดีมาดูคุณพ่อด้วยกลับบ้านตัวเองด้วยดูแลคุณพ่อพ่อไม่ค่อยสบายด้วยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนลูกไข่ดาวไปเข้าไข่ดาวมาทางโน้นนะลูกบ้านครูพายไม่มีใช่ไหม
ไม่ไม่ไข่ไข่โอ้น้ำมันเริ่มออกแล้วกับพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกแล้วเหลืองแล้วค่ะน้ำมันออกเยอะแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วเหลืองสวยเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลาการขอบคุณเลยหลายเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะแคบหมูภูมิบัน EP ที่65ด้วยค่ะเด้อการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับตนเองค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะพี่น้องเขาสื่อผักผักดีเดียวแล้วนี่ค่ะเราทำงานเราต้องอดทนนะคะไหนอันไหนที่ทำอุ้ยถ้าทุบไม่ได้มันจะเละจะทำใส่ถุงทุบเอาสากบุกในมือแบบตำซะไปตำก็ได้ลูกตำให้มันละเอียดก็ได้ทำได้แล้วทำได้แล้วโอ้พี่น้องเบิ้งเริ่มเหลืองแล้วค่ะอร่อยแน่ๆเลยค่ะแคบหมูวันนี้ก็อร่อยเหมือนเมื่อวานค่ะเมื่อวาน EP ที่64เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะรายการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปการสอนภูมิพันธ์ได้นะคะคลิปการสอนป.1ค่ะการสอนภาษาไทยโดยใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำค่ะก็จะมีสอนโดยใช้เพลงสระที่คุณภูมิพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเองค่ะแล้วก็จะเป็นชุดกิจกรรมที่คุณภูมิพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ใน3เดือนค่ะภูมิพันธ์ขยายผลภูมิพันธ์ลงในช่องเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนป.1ด้วยก็ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเราสู้ใจเราเกินร้อยคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะพี่น้องอุทิศทุ่มเทเสียสละแล้วก็สอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณในความเป็นครูรับรองเลยค่ะพี่น้องเด็กนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้100%ค่ะภายใน3เดือนค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลาการค่ะขอบคุณเลยหลายเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ห้อนแล้วค่ะพี่น้องเหงื่อไหลใครย้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องมีความอดทนค่ะอดทนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะที่ทำช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ FC พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนักเรียนน้ำได้ค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมถือว่าท่านให้เกียรติภูมิพันธ์มากเลยนะคะภูมิพันธ์ก็เคารพทุกท่านเลยนะคะถือว่างานทุกงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นอาชีพที่สุจริตเลยค่ะพี่น้องถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดทุกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะภูมิพันธ์เคารพนักเรียนทุกท่านเลยค่ะที่ท่านเข้ามาให้กำลังใจ
เอฟซีบางท่านเป็นผู้ปกครองนักเรียนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเพื่อนกันย่างมาติดตามการสอนภูมิพันธ์ถือว่าท่านเนี่ยให้เกียรติภูมิพันธ์มากเลยค่ะภูมิพันธ์ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจถ้าไม่มีเอฟซีภูมิพันธ์ก็คงไม่ประสบความสำเร็จในการทำช่องถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคำแนะนำคำติชมทุกกำลังแรงใจเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพอแค่เป็ดใช่ไหมโอเคโอเคได้กี่ฟองหมดเลยบ้านพี่นี่ไหมไม่มีของน้องของเอาสี่ฟองไปเอาปูเอาเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็พอเหลืองดีค่ะพี่น้องไข่ดาวทำจากไข่เป็ดก็น่าจะอร่อยใช่ไหมห้าฟองเลยนะนี่ค่ะเรื่องเดินดีดีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอีจักน้อยเขาก็ที่แตกพ่อแป๊ะพ่อแป๊ะนี่เลยค่ะดีมากเลยเพราะว่าเราคนตลอดค่ะพี่น้องเวลาเราทำเราต้องคนตลอดนะคะก็น้ำมันจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็เขาก็จะไม่ติดกระทะแล้วเขาก็จะเหลืองตลอดเพราะสังเกตเห็นจากการทำเนี่ยคุมพันคนตั้งแต่ตอนเอาน้ำใส่ค่ะคนตลอดเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเหลืองไก่เขาก็จะแตกป้อแป๊ะป้อแป๊ะไก่จะได้เราด้วยค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยไก่จีขอแล้วแล้วเราก็จะแช่น้ำมันไว้ค่ะน้ำมันนี่แหละน้ำมันที่เราเกี่ยวออกมาได้นี่แหละค่ะเอาตัวนี้แหละแช่ประมาณ10-15 นาทีค่ะแช่ไว้แล้วเราก็มาทอดรอบ2ก็เป็นอันว่าเสร็จก็เราต้องใช้ความอดทนในช่วงที่เราเกี่ยวนี่แหละค่ะพี่น้องอาทิตย์นี้เหลืออะไรใครย้อยเพราะว่าความร้อนจากเตาไฟนี่ค่ะแต่เราก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากงานจะสำเร็จได้ด้วยความเพียรค่ะพี่น้องด้วยความเพียรพยายามเลยค่ะเด้อคุณพันประสบความสำเร็จในชีวิตราชการก็ได้คุณพ่องามจงชื่นแม่ชันจงชื่นแล้วก็พี่สาวพี่เขยน้องสาวน้องเขยญาติพี่น้องค่ะลูกหลานทุกคนคุณสามีคุณสามีตุลาการช่วยกันทุกคนเลยค่ะด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกุมพันธ์ก็ประสบความสำเร็จกุมพันธ์ก็ไม่ลืมที่จะกุมพันธ์ก็ตอบแทนพระคุณค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือดูแลญาติพี่น้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเราจะต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดาแล้วก็ผู้มีพระคุณค่ะถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากแล้วก็กุมพันธ์ก็ปฏิบัติต่อออกมานะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของความเพียรการประพฤติปฏิบัติตนค่ะพี่น้องก็ส่งผลให้ภูมิพันธ์ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการค่ะได้เรื่องวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์สาขาภาษาไทยนะคะม.13เชิงประจักษ์ตั้งแต่ปี2559ค่ะรวมถึงปีนี้ก็9ปีพอดีค่ะพี่น้องได้ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันนะที่เราตั้งใจสอนอุทิศทุ่มเทสอนนักเรียนก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์องค์การเคารพนับถือทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติให้เกียรติกับองค์การมากเลยนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเป็นผู้กำลังแรงใจขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในต่างแดนค่ะตั้งบ้านตั้งเหมืองก็ขอให้สู้ๆนะคะเด้อคนที่ทำช่องทำคลิปก็ขอให้สู้ๆเร
ราต้องไปให้ถึงฝันให้ถูกเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะโอเคแล้วค่ะพี่น้องของครูพันแล้วแล้วค่ะทีนี้เราก็จะน้องแรดเอาไอ้กระมังมาให้ครูจะปิดไฟแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะตักออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำมันไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปแช่น้ำมันไว้ครูแรดขาไอ้นั่นไปไหนลูกไอ้แกงที่เป็นรูๆกระชอนวันนี้ทำกับหลานสาวค่ะไม่ใช่ค่ะตะหลิวหลานสาวช่วยทำอยู่หลังบ้านคุ้มพันค่ะนี่ค่ะตักออกตักออกแล้วก็แช่ไว้ในน้ำมันค่ะใส่ในภาชนะอื่นเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูการทอดรอบสองนะคะเราจะแช่น้ำมันไว้ก่อนนะคะน้ำมันก็คือจากน้ำมันที่เราเจียวออกมาได้นั่นแหละค่ะแช่ไว้ประมาณ10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูการทอดรอบสองเด้อค่ะเด้อมาดูทอดรอบสองนะคะนี่ค่ะพี่น้องทอดรอบสองค่ะเบาไปนิดนึงนี่ค่ะพี่น้องไฟแลบออกมาเราต้องให้น้ำมันร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มฟูแล้วค่ะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่65นะคะคุมพันธ์ทำที่บ้านที่ชัยภูมิค่ะทำที่ชัยภูมิทำที่หลังบ้านเริ่มฟูแล้วค่ะพี่น้องคนไหนเริ่มฟูเริ่มกรอบแล้วค่ะนี่ค่ะเอากรอบฟูฟูเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลาการขอบคุณหลายๆเลยค่ะฟูเหลืองกรอบเต็มกระทะเลยค่ะนี่ค่ะEP ที่65นะคะวันนี้สวยงามเลยค่ะเป็นไงคะคุณลิศสวยไหมคะสวยครับโอ้กรอบฟูมากเลยค่ะพี่น้องอีกสักนิดนึงให้เขากรอบๆนี่ค่ะแล้วค่ะปิดไฟค่ะคุณฤทธิ์ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะถูกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดน้ำไม่ได้นะคะ3-5 นาทีค่ะประมาณนั้นค่ะถ้าทอดน้ำเดี๋ยวจะไหม้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไหม้เดี๋ยวจะไหม้นี่ค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดประจานให้ FC ดูนะคะเป็น EP ที่65ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะคุณฤทธิ์ขาครับเหลืองไหมคะเหลืองสวยกรอบสลัดน้ำมันนิดนึงก่อนค่ะปึ๊บ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 สลัดน้ำมันกันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแคบหมูคุมพันธ์ EP ที่65ค่ะเหลืองสวยกรอบเลยค่ะพี่น้อง
ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องกรมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ